อยู่ที่อำเภอสุขลำรานจังหวัดระนองค่ะอาชีพหลักของที่นี่ก็คือประมงและก็สวนยางส่วนเรื่องธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์มากค่ะมีทะเลมีภูเขามีทุกอย่างเหมือนกันค่ะถุงพลาสติกอะไรก็ลอยมาในทะเลเยอะแยะหมดลูกๆเด็กๆก็จะทิ้งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการใช้จ่ายของกลุ่มแม่บ้านด้วยส่วนใหญ่เนาะเขาทิ้งขยะลงในน้ำมองไปตรงไหนก็มันไม่สะอาดใช้ถุงพลาสติกในหนึ่งวันประมาณ3ใบหรือว่า4ใบนี่แหละ5หรือ6ใบอย่างเงี้ยประมาณ6ใบค่ะ10ใบค่ะ100ใบโอ้โห28ใบ35 42 70 700 112ใบ168 280ค่ะ 2,800 1,344 ใบ 2,016 3,360 33,600 20คนได้เนาะที่เป็นแม่บ้านประมาณ100คนได้ประมาณ140 26,880 33,600ค่ะ94 500,000กังวลค่ะพอเห็นตัวเลขนี้กังวลเยอะเยอะมากเยอะมากไม่สังเกตนะเยอะมากเยอะมากเนาะอย่าทิ้งขยะลงในทะเลแล้วก็ซื้อของที่ตลาดก็ใส่ตะกร้าเราไปซื้อถุงใหญ่เราก็ให้ใส่ถุงเดียวกันเลยก็บอกว่าไม่เป็นไรใส่ถุงนี้ก็ได้หันมาใช้ถุงผ้าดีกว่าคือเราต้องทำให้เขาเห็นต้องเริ่มจากตัวเราก่อน